คอนสยามร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสิริกิติ์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบริษัทดิไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรสซิเดนซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทแมกโนเรียควอลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและธนาคารกสิกรไทยจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภูผาสู่มหานาทีเชิดชูหัตถศิลป์ไทยเรื่องลือไกลไม่สิ้นสุดเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงจรุงจิตติคระเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพให้ผู้ร่วมงานได้ฟังณเจริญนครฮอชั้นเอ็มไอคอนสยามก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานต้องขอบคุณไอคอนสยามค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานจากภูผาสู่มหานาทีนะคะภายในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเราได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและก็พระปรีชาสามารถนะคะในการที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักมากแล้วก็ในเรื่องของผ้าไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนคนไทยมาเรียกว่ายาวนานมากๆเลยและจนถึงวันนี้ค่ะเราก็มีโอกาสได้นำเรียกว่าเหมือนมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบแล้วก็ได้มาสวมใส่ผ้าไทยในรูปแบบที่ดูร่วมสมัยสามารถใส่ได้ดูเก๋ไก๋เงี้ยนะคะแล้วก็งดงามมากๆซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าไทยจากทุกภาคที่มาโชว์นิทรรศการให้เห็นกันในงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานเนี่ยถึงวันที่12สิงหาคมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาร่วมชมได้นะคะนิทรรศการเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับเรียกไงผ้าไทยหรืองานหัตถศิลป์นะคะมีย่านลิเพาอะไรเงี้ยค่ะมากมายเก๋ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นที่ไหนนะคะซึ่งทางไอคอนสยามเองก็รวมเอาไว้ให้ได้ชมที่นี่กันแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะมีผ้าไทยผ้าไหมมากมายนะคะก็สามารถมาซื้อมาดูได้ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะปกติแล้วมีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยบ่อยค่ะในฐานะที่เป็นนางแบบด้วยเป็นนักแสดงด้วยจัดกิจกรรมงานต่างๆด้วยเนี่ยเราก็เรียกว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะพยายามสวมใส่ผ้าไทยเพราะรู้สึกว่าเราสามารถใส่ผ้าไทยให้สนุกได้ให้ดูเก๋ได้และผ้าไทยใส่ง่ายและใส่สบายในรูปแบบและดีไซน์ที่เหมาะกับตัวเราอาจจะแค่แจ็คเก็ตแค่สูทแค่เสื้อหนึ่งตัวกับกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีเสื้อคลุมหนึ่งตัวที่เป็นผ้าไทยแต่ละผ้าก็จะมีรูปแบบมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยซึ่งแทนว่าเราสามารถเลือกและดีไซน์ในแบบที่เป็นตัวเราได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยในงานเมื่อกี้ไปเดินดูมาแล้วนิดนึงก็เห็นว่ามีจากหลากหลายภาคแล้วก็ลายสวยๆทั้งนั้นเลยยิ่งมีลายก็ยิ่งดูสนุกขึ้นแล้วก็ลองดูสีสันที่เหมาะกับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแทนว่ามันก็เป็นการเป็นไงสร้างแรงเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการสร้างพลังดีๆให้กับเราในฐานะคนไทยทุกๆคนด้วยค่ะใครที่จะพรีเซนต์ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนไทยจริงๆค่ะก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะก็เรียกว่ามีให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้วก็พระปรีชาสามารถนะคะแล้วก็ทุกวันนี้พระองค์ท่านก็ทรงเป็นต้นแบบให้กับคนไทยทุกๆคนในเรื่องของผ้าไทยให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะสวมใส่ได้ตามโอกาสที่เหมาะสมค่ะค่ะแล้วใครที่สนใจนะคะจากภูผาสู่มหานาทีค่ะมีการจัดนิทรรศการนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่12สิงหาคมที่ไอคอนสยามใครที่สนใจก็เชิญชวนนะคะ